บทที่สองงานที่เจ็ดการกึ่งเจาะเซตเตอร์ดิวในการกึ่งเจาะเซตเตอร์ดิวผมคลิกเราจะคลิกม็อบปุ่มกลางหมุนเพื่อให้เห็นตำแหน่งในการเจาะคำสั่งในการเจาะไปที่แท็บเมนู Turning เลือกปุ่ม General เป็น Deal หรือการเจาะเลือกทูลในการเจาะ Center Deal ในที่นี้เราจะใช้ทูลเป็น Center Deal จะใช้ทูลชนิดเป็น Center Deal Diameter 12เลือกเป็นทูล Number 116 116 12 Diameter Center Deal 12คลิกโปรแกรมก็จะเปลี่ยนทูล Number อัตโนมัติเป็น Number 3ถัดมา Feed Rate เราสามารถใช้เป็นแบบมิลลิเมตรเปอร์รอบหรือมิลลิเมตรเปอร์มิลก็ได้และทีนี้ผมจะลองเปลี่ยนเป็นมิลลิเมตรเปอร์มิลจะเจาะอยู่ที่ฟีดที่30ถัดมาสปีดและสปีดเนื่องจากงานเจาะเดมิเตอร์มันไม่ได้แปรผันมันไม่ได้เปลี่ยนตามเราจะเลือกเป็นความเร็วคงที่ก็คือใช้เป็น RPM Maximum Speed เราจะใช้ไม่เกิน 1,000 เมื่อไรก็ตามถ้าเราเลือก RPM เราต้องใส่ค่า Spindle Speed เป็นจำนวนรอบในการเจาะในที่นี้จะใส่ไว้ที่850รอบทั้งนี้จะมีสูตรคำนวณหรือสามารถเปิดจากแคตตาล็อกของค่าทิ้งทุนได้ถัดมาเลือก Simple Deal ในแถบ Simple Deal ในการเจาะ Center Deal เราจะเจาะแบบวัฏจักรหรือ Cycle แบบ Deal Counter Ball เลือกแบบ Deal Counter Ballระยะในการเจาะหรือตำแหน่งในการเจาะ depth คือความลึกในการเจาะในการเจาะ center deal ผมจะเจาะลึกลงไปลบ3มิลเป็นแบบค่า absolute นับจากผิวชิ้นงานที่เราเซตอัพไว้เป็นค่า set 0เจาะลงไปลบ3มิลนั่นคือ set ลบ3ตำแหน่งในการเจาะเป็น x 0 z 0ถัดมาคีย์เลนส์ของการเจาะผมเพื่อเป็นการเซฟตี้ผมจะให้โปรแกรมเช็คฟอร์มสต็อกคีย์เลนส์ในการเจาะโปรแกรมจะมาหยุดหน้าตำแหน่งก่อนเจาะเป็นค่า Initial ผมจะเซตอัพไว้ที่15มิลส่วนค่ารีแท็กในการเจาะก่อนที่จะเจาะชิ้นงานเซตอัพไปที่5มิลติ๊กฟอร์มสต็อกถัดมาคลิกโอเคโปรแกรมก็จะทำการเจาะเซ็นเตอร์ดิวลงไปกดเซฟอีกครั้งหนึ่ง